ครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับผมประชาสันสภุดีขอแนะนำแอปพลิเคชันที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้งานเพื่อจัดระบบความคิดการเชื่อมโยงเส้นทางความคิดต่างๆแอปพลิเคชันที่ขอแนะนำตัวนี้ชื่อว่า CMAP Tools CMAPTOOLSดังที่อยู่ด้านบนตามชื่อไฟล์นะครับวิธีใช้งานเราเริ่มต้นอย่างนี้ครับดับเบิลแท็บลงไปที่กลางจอเราจะสามารถที่จะคีย์ข้อมูลได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเราเริ่มต้นจากตรงกลางเราคีย์คำว่ารัฐบาลในส่วนของการคีย์ตรงนี้เราสามารถซูมหรือเราต้องการเพิ่มไซส์ตัวหนังสือก็เพิ่มได้แบบนี้จุดเด่นของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า CMAP Tool คือการแตกประเด็นออกไปแบบนี้ครับเช่นรัฐบาลได้ทำอะไรครับนี่ครับรัฐบาลได้มีมติส่วนนี้นะครับมีมติในการปิดครับรัฐบาลมีมติในการปิดอะไรบ้างก็สามารถที่จะคลิกแล้วก็ลากนิ้วออกไปจากรูปตรงนี้ได้เลยครับรัฐบาลสั่งมีมติสั่งปิดอะไรบ้างนี่คือวิธีใช้แอปนี้รัฐบาลทำอะไรอีกเราสามารถที่จะเชื่อมโยงออกไปง่ายๆด้วยการใช้นิ้วลากออกไปแบบนี้ได้เลยครับรัฐบาลกำลังเร่งทำอะไรเราสามารถที่จะแตกแขนงแตกประเด็นแบบนี้ออกไปได้หัวใจสำคัญอีกอันนึงของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะทำเส้นเชื่อมโยงตัวนี้ครับได้มากกว่า1เส้นรัฐบาลได้ทำอะไรอีกกับกลุ่มนี้นั่นแปลว่ามี2เส้นละเมื่อเราลากไปตำแหน่งเส้นจะคงที่แต่ตัวความคิดตัวนี้จะเคลื่อนไปรัฐบาลยังได้ทำสิ่งที่3กับกลุ่มนี้อีกลักษณะภาพที่ผมกำลังพูดนี้ชื่อภาพว่า concept map concept map จะเป็นลักษณะของการอ่านแล้วเป็นประโยคข้อความได้ก็คือรัฐบาลทำอะไรกับกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันในเรื่องที่เรากำลังยกตัวอย่างนี้มันอาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ที่เห็นเป็นเครื่องหมายคำถามดับเบิลคลิกเข้าไปเราสามารถที่จะคีย์ภาษาไทยได้อย่างดีนะครับประชาชนคำว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางก็สามารถที่จะเปลี่ยนด้านขวามือนี้จะเลือกภาพเลือกลักษณะภาพได้เป็นวงกลมก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าหลายคนที่ทำงานในการเชื่อมโยงข้อมูลได้ฟังคลิปนี้ได้เห็นแอปพลิเคชันนี้น่าจะช่วยท่านได้ทำงานได้ง่ายขึ้นภาพสุดท้ายทำด้วยอะไรก็ได้แต่ถ้าเห็นวิธีการก่อนจะได้ภาพสุดท้ายนี้เป็นแบบนี้ง่ายแบบนี้ผมคิดว่านำไปใช้เถอะครับเปิดใจรับเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานง่ายๆการประชุมการพูดคุยก็จะง่ายขึ้นในแอปพลิเคชันที่กำลังพูดนี้ชื่อว่า CMAP Tool นี้ลองเอาไปใช้กับเรื่องโควิด19เอาไปใช้กับเรื่องการกระจายสินค้ารัฐบาลได้สั่งการให้ซึ่งส่วนนี้ได้ทำให้เกิดสิ่งนี้เชื่อมกันไปเชื่อมกันมาเราจะเห็นภาพใครไปติดที่ไหนใครอย่างไรเราต้องการอันนี้ใช่หรือไม่ในการสื่อสารนะครับที่เข้าใจง่ายๆที่ simplify ถ้าใช่ลองดู CMAP Tools น่าจะเป็นประโยชน์ทำเสร็จเรียบร้อยก็สามารถที่จะส่งออกคลิกข้างบนนี้นะครับส่งออกไปเป็นภาพภาพก็จะถูกเซฟออกไปอยู่ที่โฟลเดอร์ในภาพข้างนอกแล้วเอาไปใช้งานเอาไปเผยแพร่ต่างๆได้การพยายามสื่อสารด้วยตัวหนังสือจำนวนมากจะไม่เห็นภาพการเชื่อมโยงใดๆ
จะทำให้เกิดความสับสนและไปคิดต่างๆนั่นนะแอปพลิเคชัน CMAP 2วิธีใช้งานถ้าจะเริ่มต้นใช้งานก็กดปุ่มเครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านล่างซ้ายนี่ครับเขาจะให้เลือกว่าจะทำอะไรครับเราต้องการจะทำอะไรเช่นเราจะทำ CMAP Concept Map เราก็กำหนดเลยครับยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายทำงานเครือข่ายทำงานเรื่องโควิดผมขออนุญาตอ่านว่าวิดนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีคนอีสานวิดแปลว่าผ่านพ้นไปได้ครับโควิดทุกคนจะวิดครับทุกคนจะผ่านพ้นไปได้ดับเบิลแท็บจะได้หัวข้อตรงกลางนะครับเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางตัวนี้เราเลื่อนไปแบบนี้เคลื่อนไปแบบนี้ลากนิ้วแบบนี้จะเชื่อมโยงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าสนใจก็ไปลองดูคลิกเมนูต่างๆลองฝึกใช้งานถ้ามีข้อสงสัยใดๆเข้าไปพูดคุยกับดร.หนงรักทุกคนชื่อเพจผมนะครับเพจชื่อดร.หนงรักทุกคนขอบคุณที่ติดตามครับในเวลาสั้นๆกับ CMAP 2อีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อ CMAP 2รัฐบาลขึ้นบรรทัดที่2ก็ได้ครับ CMAP 2น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับให้กับทุกท่านที่ในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งงานออนไลน์ต่างๆแผนที่แผนนี้น่าจะช่วยเครื่องมือนี้น่าจะช่วยให้การสื่อสารได้เป็นระบบมากขึ้นรักทุกคนขอบคุณทุกท่านครับดร.หนงลาท่านไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ